ายสุภัทรพริกเบญจะผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีๆมาออกสู่สังคมวันนี้วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2560ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะกรรมการชุมชนสติดกำลังพัฒนาได้ย่าตามตรงถนนครับวันนี้ได้ทราบมาว่าเป็นอาทิตย์ที่5แล้วนะครับทุกๆวันอาทิตย์ที่ประธานกรรมการชุมชนสติดและกรรมการรวมทั้งกรรมการมัสยิดเขาน้อยด้วยครับมาช่วยกันพัฒนาถนนทุกสายที่เขตชุมชนสติดรับผิดชอบผมได้สอบถามประธานกรรมการชุมชนสติดว่าจะแล้วเสร็จวันไหนเขาว่าจะทำไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์จะนัดคณะกรรมการชุมชนและกรรมการมัสยิดหรือใครที่มีจิตอาสาที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับมาร่วมกันช่วยพัฒนาให้สิงหานครเป็นเมืองน่าอยู่ครับเพราะสิงหานครเนื้อที่หลายตารางเมตรหลายตารางวานะครับที่จะรับที่จะให้เทศบาลรับผิดชอบทั้งหมดมันก็ยากมันก็แสนลำบากถ้าพี่น้องชุมชนไม่มีจิตอาสาที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาแล้วจะทำให้สิงหานครเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ดูสิครับเด็กๆเล็กๆไม่วันนี้ไม่ไปโรงเรียนรุดมาร่วมกันช่วยผู้ใหญ่พัฒนาในเขตชุมชนสถิตนะครับถนนสายนี้เป็นทางหลวงชนบทนะครับแยกมาจากสี่แยกท่าเสาไปทางหน้าวัดธรรมโคตรนะครับรถวิ่งไปมามากครับดูสิครับนี่เป็นรถเสบียงครับหรือว่าเป็นรถซ่อมที่จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เสียมาให้ซ่อมนี่เป็นสี่แยกบริเวณที่มาจากสายโพรงเข้และเข้าหลังวัดสถิตชลทานอีกแยกหนึ่งไปสี่แยกท่าเสาอีกแยกหนึ่งไปหน้าวัดธรรมโคตรนะครับคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการมัสยิดเก่าน้อยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับดูภาพที่น่ารักของพี่น้องชาวอำเภอสิงห์นครนี่ปัญญาประตาชุมชนนะครับชื่อน้องยานะชัยชนะประธานชุมชนสิงห์นครคือร้านชัยชนะแอร์นะครับที่ตั้งอยู่ถนนสี่แยกใกล้ๆกับวัดทางก้าววัดเก่าน้อยนะครับหรือว่าสี่แยกมาโพรงขี้นะครับหรือว่าไปบ้านเลไปตะดนทางสาย5แยกนะครับบริเวณนั้นนะครับร้านชัยชนะเอก็มีจิตอาสาก็มาช่วยกันพัฒนานะครับดูเด็กๆอะไรครับก็มาช่วยกันน่ารักมากครับนี่เวลาประมาณ10โมงนะครับรถแออัดที่นี่ครับดูครับรถวิ่งสวนไปมาเหมือนกับติดถนนใหญ่หน้าที่ว่าการอำเภอเลยครับไม่ขาดสายดูแล้วนะครับมีจิตอาสาบางคนมาช่วยโดยตนเองไม่ได้บางคนก็ขับรถส่งน้ำให้พวกที่กำลังได้ยากได้ทานได้กินนะครับผมเห็นแล้วชื่นชมมากครับในชุมชนหลังวัดสติดนี่ครับคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็มีน้ำใจครับให้กำลังใจต่อน้องๆในชุมชนนี้ครับจากนี้ไปผมขอให้พี่น้องติดตามภาพไปนะครับ
เขามีเสื้อกั๊กเสื้อทีมนะครับดูสิครับคณะกรรมการชุมชนสถิตครับข้างหลังเสื้อสีเขียวนะครับดูแล้วน่าชื่นชมครับเขาทำงานกันเป็นทีมดีนะครับในเขตชุมชนสถิตนี่รู้สึกว่าลกล้างว่างเปล่าเยอะนะครับนี่รถเสบียงรถเสบียงครับรถนี้จะไปส่งคนหนึ่งคนใดหิวน้ำนะครับเขาก็มีรถไปส่งหรือว่าเครื่องใดญาติเสียก็มีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ในร่มคอยที่จะซ่อมคอยที่จะดูแลนะครับตนเองไปไม่ได้ครับร้อนแต่ตัวเองมีความรู้ความสามารถที่จะซ่อมเครื่องมือนะครับดูเถอะครับเขามีน้ำจิตน้ำใจกันแค่หน่อยเราขอชื่นชมในสิ่งที่ดีๆของคนเราทุกคนมีส่วนดีและส่วนไม่ดีแต่ส่วนไม่ดีเราไม่ต้องนำมาพูดเราพูดแต่ส่วนที่ดีเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะดีเต็มร้อยครับรวมทั้งตัวผมเองตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอผู้ชายพื้นๆยืนข้างถนนเป็นคนกระเกรนผู้ใบสั่งฟ้าจับมาให้เจอกับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่าคนสวยทำงานตึกสูงกับหนุ่มลูกทุ่งห่างฉันเหลือเกินแอบรักคนดีมาตั้งนานเอินหวั่นใจเหลือเกินยามเธอมองมากลัวไม่เห็นความดีเพราะมีความจนมาคอยบังหน้าจึงตั้งเส้นชัยในหัวใจว่าจะสร้างตัวมาเพื่อยืนข้างขอจองคนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้วันที่ไกลจะสู้ให้เธอในชาตินี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสู่วันนี้กันเสมอวันที่ใจเธอมอบวางก่อนได้ไหมถ้าคนที่ใช่ยังหาไม่เจอขอเวลานอกบอกหัวใจเธอให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาสไม่รอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีทั้งปีทั้งชาติแต่หากว่าน้องไม่คล่องไม่ขัดพี่แค่อยากนัดกินข้าวสักครั้งถ้าคนจิตใช่ยังหาไม่เจอขอเวลานอกบอกหัวใจเธอให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาสไม่รอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีทั้งปีทั้งชาติแต่หากว่าน้องไม่คล่องไม่ขัดพี่แค่อยากนัดกินข้าวสักครั้ง